อยู่หรือเปล่าขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าม้ายูนิคอร์นเยอะมากสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่าตอนนี้พี่นิวก็ได้กลายเป็นยูนิคอร์นน่ารักมากเลยอุ๊ยกระพริบตาได้ด้วยอ่ะเหมือนกับว่าพอเราเข้ามาในแมปนี้แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นยูนิคอร์นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าในชีวิตนี้จะได้มาเป็นม้ายูนิคอร์นนะทุกคนนะจะสังเกตว่านี่พอเรากระโดดกระเด้งแบบนี้กระโดดได้สูงมากๆเลยเพิ่งรู้เนี่ยว่าม้ายูนิคอร์นกระโดดสูงขนาดนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแมปนี้มันเล่นยังไงมันบอกว่าตรงนี้นะเป็นทางไปร้านค้าหรือว่าไปช็อปนั่นเองโอเคงั้นเราเดินขึ้นสะพานสายลุงไปเลยนะคะลองเข้าไปดูกันปึ๊บอุ้ยเข้าไปแล้วเหมือนเข้าประตูมิติเลยอะอ้าวทุกคนจะบอกว่าเข้าได้หรือเปล่าอะเดี๋ยวนะคือยังไงเราเดินเข้ามาแล้วอะอ้าวเพื่อนนี่นายเข้าได้ปะเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวเองก่อนนะคะอ่ะปึ๊บไปจ้ะงงมากงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปใหม่นะทุกคนนะเพราะว่าอยากจะเข้าไปดูว่าในร้านค้ามีอะไรนะทุกคนนะอ่ะตอนนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้จะเดินเข้าร้านค้าได้หรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านค้าได้แล้วมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในร้านค้าเดี๋ยวมาดูซิยังไงเนี่ยขายอะไรบ้างอย่าบอกนะว่ามีม้ายูนิคอร์นหลากหลายสีสันเฮ้ยมันฟรีทุกคนนี่ไงมันฟรีด้วยนะคะมีผมม้ายูนิคอร์นขายจะเห็นว่านี่จะอันนี้จะเป็นผมสีม่วงนะคะเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาเรียกว่าผมม้ายูนิคอร์นเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าทุกคนนะอุ้ยดูดิมีแบบมัดผมด้วยนะคะคนดูนี้นะมัดผมน่ารักมากรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ฟรีนะทุกคนนะใช่ไหมต้องจ่ายประมาณ20โลบาทนะเฮ้ยแต่พี่นิวชอบอันนี้มากเลยอ่ะเป็นเรนโบว์เลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราลองซื้อเป็นเรนโบว์แล้วกันนะคะทุกคนนะประมาณ20โลบาทอ่ะตอนนี้คือซื้อแล้วเอ้ยมาแล้วอุ๊ยจะบอกว่าน่ารักแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทำการซื้อนะคะซื้อผมม้ายูนิคอร์นนะคะเป็นแบบสีเรนโบว์และตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขายูนิคอร์นนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีครีมนะมีหมดเลยโอ้ยทุกคนมีปีกด้วยอ่ะปีกยูนิคอร์นเรนโบว์อ่ะเท่าไหร่ดูสิไม่น่าจะฟรีอ่ะประมาณ300โลบาทโอ้ my god ปีกแพงมากเห็นว่าปีกมันเนี่ยคือแบบว่าสีสันคือแบบว่าสลับไปสลับมานะคะเป็นสีคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยนะทุกคนนะหูแต่ละอันคือแพงเหมือนกันนะเนี่ยได้มาดูนี่กันนะคะโอ้โหยูนิคอร์นสีทองประมาณ200โลบาทนะคะและเราก็จะได้อวตารของม้ายูนิคอร์นสีทองนะคะจะสวยมากเลยทุกคนสวยจริงแต่ว่ามันก็แพงอ่ะงั้นเราเป็นม้ายูนิคอร์นสีลุงก็พอนะหรือว่าสีเรนโบว์ก็พออ่ะตอนนี้นะเราออกมาจากร้านค้าแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นว่าจะมีม้ายูนิคอร์นตัวตะเล็กตะน้อยนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเวลากระโดดพร้อมกันนี่คือแบบน่ารักมากเลยนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโอ้โหจะบอกว่าที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าเรานั่นคือด่านในการเข้าไปเล่นนั่นเองนะคะทุกคนเอาไหนก่อนดีไปตรงผีเสื้อก่อนกันแล้วกันเนี่ยไปเข้าประตูผีเสื้อไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นฉากเหมือนแบบผีเสื้อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะให้เราเข้าไปเล่นอะไรนะมาแล้วทุกคนตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในด่านเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเราก็วาร์ปมาตรงนี้อย่าบอกนะว่ามีผีเสื้อให้เราจับนี่ไงเอ้าอ๋อโอเคอ๋อรู้แล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้มันบอกว่าให้เราไปค้นหาผีเสื้อลายนี้เดี๋ยวขอดูลายดิเนี่ยเราต้องไปทำการค้นหาผีเสื้อลายนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวนะมันเป็นลายสีเหลืองๆส้มๆเราต้องไปทำการค้นหาอยู่ไหนวะอันนี้ปะเนี่ยใช่หรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยพี่นิวว่าใช่นะอันนี้แหละอ่ะไปใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หรอมันออกเป็นสีเหลืองๆมากกว่านะเอาใหม่ทุกคนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนเห็นไหมมันเป็นสีส้มมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวที่เราต้องหาเนี่ยมันจะเป็นปีกเหลืองๆเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วถูกแล้วทุกคนเย้หาเจอแล้วนะคะเอาต่อไปเรามาหาผีเสื้อที่เป็นปีกสีเขียวๆฟ้าๆนะคะสีเขียวๆฟ้าๆเดี๋ยวขอดูลายก่อนโอเคไปสีออกเขียวๆฟ้าๆอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีออกสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าเกินไปเราต้องไปหาอันที่มันออกสีเขียวฟ้าๆหรือว่าอยู่ด้านบนนี้เอ้ยโอเคขึ้นมาได้ด้วยอะไรอ่ะอันนี้สีอะไรดูซิไม่ใช่ทุกคนอันนี้มันสีขาวเหลืองอ่ะมันต้องเป็นสีแบบว่าสีเขียวฟ้าๆนะคะเอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยหายากจังหรือว่าจะอยู่บนก้อนหินตรงนี้โอเคขึ้นไปอยู่หรือเปล่าขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าม้ายูนิคอร์นเยอะมากอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะเอ้ยเจอแล้วทุกคนนี่ไงเจ
เจอแล้วสีนี้แน่นอนใช่เย้ yeah! เจอแล้วนะแกโอเคก็เหมือนกับว่าเราต้องมาทำการหาผีเสื้อนี่เองต่อไปเป็นผีเสื้อสีชมพูโอเคไปหาผีเสื้อสีชมพูกันฟ้าบอกว่าปีกเป็นสีชมพูแบบชมพูเข้มเลยนะจะบอกว่าก้อนหินก็ขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สีอะไรดูสิเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าอันนี้หรือเปล่าเหมือนว่าจะใช่นะฮึบเอ้ยเจอแล้วนี่ไงใช่ใช่แหละเอ้าไม่ใช่หรอเอ้าทุกคนผิดนะสีมันคล้ายกันน่ะแล้วคราวนี้ม้ายูนิคอร์นตัวนี้บอกว่าอันนี้มันยากยากจริงเหรออ่ะดูลายรอบนึงนะฮะนี่จะเป็นสีชมพูสดเลยนะฮะโอเคไปกันใหม่นะเมื่อกี้เราดูผิดทุกคนสงสัยว่ามันจะยากจริงแฮะเพราะว่ามันก็หาไม่ค่อยเจอเอ้ยอันนี้ใช่ป่ะใช่ไหมทุกคนคิดว่าใช่ไหมแต่สีมันก็ดูไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกคนพี่นิวว่าอันนี้ไม่น่าใช่อ้าวทุกคนจะบอกว่างานเข้าแล้วเราหาไม่เจอมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วใช่ไหมทุกคนดูสิดูใกล้ๆดิใช่ใช่แหละไปยูฮูโอ้เจอแล้วนะฮะพอเราเจอผีเสื้อครบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกไปจากเกมนี้ได้นะไปค่ะจะได้อะไรมาเนี่ยอุ้ยได้รางวัลด้วยหรอเฮ้ยทุกคนนี่ได้รางวัลด้วยนะฮะนี่ไปทุกคนไปเลยเย้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นกันดีกว่านะฮะโอ้โหมีหลายด่านมากจะเล่นด่านไหนดีอะเอาด่านใบไม้ก่อนละกันนะฮะเป็นด่านใบไม้ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรไปค่ะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเล่นด่านไหนพอเราเข้ามามันก็จะเป็นฉากใบไม้แบบนี้นะทุกคนนะนี่เราเข้ามาในด่านใบไม้แล้วคืออะไรอะฉันสามารถกระโดดลงไปในใบไม้ได้ทั้งวันอย่าบอกนะว่าให้เรามากระโดดเหรอยังไงอะปึ๊บเนี่ยพอเรากระโดดแล้วก็ไงอะคืออะไรทุกคนมันจะปีมันจะเราล่วงลงมาเฉยอ๋อรู้แล้วมันให้เราทำการหากองใบไม้ที่เราสามารถหล่นลงไปได้โอ้โหอันนี้หลายกองมากเลยอ่ะอันไหนแล้วเนี่ยอ่ะเราต้องหากองใบไม้ที่เราหล่นลงไปได้นะคะไม่ใช่อันนี้เป็นไงปึ๊บเอ้าไม่ใช่อีกโอ้โหจะเจอไหมเนี่ยวันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกหรือว่าจะเป็นอันนี้ฟ้าเจอแล้วทุกคนอันนี้หรออันนี้ใช่ไหมปึ๊บอุ้ยเจอเลยทุกคนเจอเลยอ่ะเอ้ยอย่าบอกนะว่าถึงเส้นชัยแล้วแล้วก็มารับรางวัลนี่ไงมีรางวัลอีกแล้วนะฮะนี่เป็นพีระมิดสีเขียวแล้วเราก็ออกไปกันฟู้อุ้ยจะบอกว่าด่านนี้ง่ายจะเห็นว่าอันนี้นะเป็นด่านเหมือนเป็นน้ำนะทุกคนนะอ่ะเข้าไปดูกันดีกว่านะเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องแบบว่าไปทะเลป่ะอาจจะเป็นทะเลก็ได้นะมาแล้วทุกคนนี่เราก็จะเป็นฉากเหมือนอยู่ในทะเลอ่ะเข้ามาลุ้นกันนะฮะว่ายังไงเนี่ยใช่เลยมันก็ว่าตอนนี้เราอยู่ใต้ทะเลนะตรงนี้มันบอกว่าอะไรเนี่ยยูนิคอร์นสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานมากอ๋อจริงเหรอเพิ่งรู้เนี่ยว่ายูนิคอร์นดำน้ำได้ทุกคนนะเอาไปจ้ะเฮ้ยเหมือนกับเราว่ายน้ำเลยอะโอ้โหเฮ้ยพอเข้ามาในด่านนี้คือเนี่ยเห็นไหมสามารถอ๋อทุกคนรู้แล้วเราห้ามโดนพื้นโอเคเราต้องกระโดดไปบนก้อนหินตรงนี้นะคะนี่ค่ะโดยห้ามเหยียบพื้นนะใช่ไหมนี่เราต้องกระโดดไปบนก้อนหินตรงนี้นะโดยที่เราอะห้ามโดนพื้นเด็ดขาดนะทุกคนนี่ไปเลยจ้ะเหมือนเราบินได้อะนี่ไปเลยนะคะอะไรเนี่ยฉันเห็นสับปะรดไหนสับปะรดหืมเห็นตับปะกาลังเอาที่ไหนมาสับปะรดอะไปต่อนะเอ้ยจะโดนพื้นมั้ยเนี่ยโอเคนี่เลยเหมือนกับว่าเราต้องมากระโดดบนก้อนหินไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะไปที่ประตูเห็นไหมทุกคนมันมีประตูทางออกนี่ค่ะแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลให้เราตรงนี้นี่เลยเย้สำเร็จแล้วนะคะในด่านนี้ก็ไม่ยากนะทุกคนเพียงแค่เรากระโดดข้ามก้อนหินมาห้ามโดนพื้นนะแล้วก็ออกประตูไปเลยจ้าอีซี่มากกระด่านนี้เดี๋ยวเรานะลองเดินไปแบบสุดซอยดีกว่านะฮะนี่เดินมาสุดซอยเลยจะเล่นด่านไหนดีเนี่ยเลือกไปถูกเลยเนี่ยน่าเล่นน่าเล่นทั้งนั้นเลยอะทุกคนอันนี้คืออะไรเป็นเหมือนพื้นเรนโบว์นะลองเข้าไปไหมเพราะในไหนเราก็เป็นม้ายูนิคอร์นเรนโบว์แล้วเราก็ต้องไปเล่นด่านเรนโบว์นะคะอ้าวไปอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไปแล้วจ้ามาแล้วทุกคนนี่เราจะเป็นฉากเรนโบว์เลยนะลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยอะว่าเราจะได้เข้าไปเล่นอะไรมาแล้วอุ้ยนี่ทุกคนฉากสวยมากอุ้ยทุกคนจะบอกว่าเราเจอม้ายูนิคอร์นตัวใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหพอด้านหน้าเรานั้นจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนทางเดินสีลุงนะคะแล้วยังไงต้องทำยังไงอ่ะแล้วก็เดินไปอะไรเนี่ยอย่าไว้ใจสีเขียวส่วนนี้ก็บอกว่าฉันอยากจะย้ายไปรอบๆไปไหนอ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยสีแดงเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยเหมือนเรามากระโดดออบบี้นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนออบบี้สายลุงอ่ะโอเคแสดงว่าเราอุ๊ยเด้งดึ๋งด้วยเด้งดึ๋งด้วยนะโอเคค่ะไปนะจ๊ะค่อยๆไปอย่าบอกนะว่าถึงแล้วหรอทุกคนถึงแล้ว
ดูม้ายูนิคอร์นตัวนี้สิสีรุ้งยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะก็มีถ้วยรางวัลด้วยจบแล้วนะคะทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะเนี่ยแต่มันก็ดีแหละเดี๋ยวขยายให้ดูในกระดาษนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนสีรุ้งๆหมดเลยนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นด่านกระโดดสีรุ้งอ้าวไปนะคะสำเร็จแล้วเย้เอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาลองใช้ชีวิตเป็นม้ายูนิคอร์นน่ารักมากแล้วก็ได้มาลองเล่นด่านต่างๆในแมปนี้จะเห็นว่าการใช้ชีวิตเป็นยูนิคอร์นในแมปนี้จะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะ เพราะว่ามีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเห็นว่ามีประมาณ30ด่านด้วยกันนะใครอยากเข้ามาเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมันยังมีด่านอีกเยอะเลยอ่ะที่พี่นิวยังไม่ได้เล่นนะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณน้องแฟนคลับที่เข้ามาเล่นกันด้วยนะคะอ่ะทุกคนกระโดดกันเร็วกระโดดกันนี่พอกระโดดพร้อมกันก็น่ารักวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะจุ๊บๆไปลองเข้าด่านสตรอเบอรี่ดีกว่าฟ้าอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรอ่ะหรือว่าม้ายูนิคอร์นชอบกินสตรอเบอรี่งั้นเหรอว้าวจะบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันมีปุ่มให้เรากดมันบอกว่าเริ่มเกมเฮ้ยสตรอเบอรี่ยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวงงมากเอายังไงเดี๋ยวบอสแดดเอ้ยมีหอยทากด้วยเอางงเลยเล่นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงสตรอเบอรี่หล่นลงมาจากฟ้าอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีหอยทากหล่นลงมาด้วยนะคะคือจะเก็บอันไหนทานได้เนี่ยเก็บต้องเก็บสตรอเบอรี่จริงด้วยนะบอกว่าเราเก็บไม่ได้สักลูกเลยอะดูสิ